ราอยากจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยสร้างยูนิคอร์นประเทศไทยเรายังอยากเป็นตัวนั้นอยู่หวังว่าเราจะได้เห็นแล้วผมคิดว่าเรามีความรู้สึกเราใกล้ความจริงมากกว่าทุกๆครั้งด้วยซ้ำนะครับโอเคมันมีซับหลายๆตัวที่ใกล้ความจริงแต่หมายถึงว่าในส่วนที่แบบโพซิชันที่เรานั่งทำอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันมีทูลส์มีความเขาเรียกแพลตฟอร์มหรือต่างๆที่แบบมีความใกล้เคียงในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเราไม่อยากให้เป็นเหมือนแบบทุกวันนี้ตื่นเช้ามาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็เป็นยูนิคอร์นที่เราใช้กันทุกตัวก็เป็นแอปต่างชาติหมดเราอยากเป็นส่วนหนึ่งเฮ้ยถ้าตัวนี้เป็นยูนิคอร์นแล้วเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเขามาถึงทุกวันนี้ได้อย่างเงี้ยครับผมอยากจะทำตรงส่วนนั้นแล้วผมคิดว่า KT Venture ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยในส่วนนี้เพราะว่าหนึ่งคือเราลงทุนในซับที่อยู่ในระดับที่เป็น growth stage โอเคอาจจะมี promising pre-A บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมว่า 80-90% น่าจะอยู่ที่ A and above หมดและด้วยความที่มันเป็น A and above นั่นคือ product market fit แล้ว growth stage แล้วอยู่ในจุดที่ต้องการที่จะแบบ scale up แบบระดับ national หรือระดับภูมิภาค regional ใช่ไหมครับซึ่งกรุงไทยเองเรามีแพลตฟอร์มหลายๆตัวที่คอยช่วยเหลือเรื่องพวกนี้ได้อยู่เรามีฐานลูกค้าที่มาจาก mandate ที่เราทำหลายๆตัวไม่ว่าจะชิมช็อปใช้ตอนนี้เรามีไอ้คนละครึ่งใช่ไหมครับมีหลายๆอย่างหลายๆตัวสปสช.อะไรอย่างทางด้านเกี่ยวกับ health อย่างเงี้ยผมว่าเรามี user base ตอนนี้ที่ผ่านจากโครงการเหล่านี้มา 40-50 ล้าน user base ซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์ม open platform ที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วอะที่เป็นของคนไทยนะครับอันอื่นมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับผมคิดว่าภาพมันคงไม่จำเป็นต้องเป็นฟินเทคอย่างเดียวแต่เป็นอะไรที่มันตอบโจทย์ภาพมันใหญ่กว่าเดิมมากแล้วพี่เล็กผมว่าอินฟินิทัสเองออกมาเป็นอีกภาพหนึ่งแล้วผมว่าถ้าเกิดการจะสร้างแบบอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าสตาร์ทที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขามีโจทย์เดียวกับเราว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือว่ามีโซลูชันมีโปรดักต์ที่คิดว่าจะยูทิลไลซ์หรือเลเวอเรจแพลตฟอร์มที่เป็นเนชั่นแนลแพลตฟอร์มแบบนี้และช่วยสเกลได้ผมว่าอันนั้นน่าจะตอบโจทย์มันก็เลยไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นฟินเทคอย่างเดียวแต่โอเคฟินเทคเป็นแอเรียที่เราถนัดถูกไหมครับเพราะด้วยความที่เป็นแบงก์หลังบ้านเราค่อนข้างถนัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันมีหลายๆส่วนที่ถ้าสมมติเขามาอินทิเกรตกับเราได้ Health Tech เองก็ดีใช่ไหมครับ Data Commerce เนี่ยอะไรที่มันเป็นที่ต้องอยากมาใช้ Leverage Data ของเราได้ผมว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่ง Capital Market ก็ช่องทางหนึ่งใช่ไหมครับ Travel นี่แน่นอนตรงไปตรงมามันเป็น GDP ประเทศเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นสเกลระดับชาติน่าจะเหมาะครับส่วนตัวนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Lead Investment ทุกครั้งแต่ถ้าเป็นลีดได้เราก็ prefer เพราะผมคิดว่าสตาร์ทอัพไทยตอนนี้ถ้าเกิดพี่เล็กไปดูแลนด์สเคปเนี่ย seed pre A อะไรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา A ก็ยังโอเคแต่พอหมดจาก A แล้วขึ้น B อ่ะพี่เล็กสังเกตไหมครับว่าจะ struggling ค่อนข้างเยอะเราเนมขึ้นมาเลยว่าใครที่ได้ B แบบสวยๆหล่อๆบ้างเนี่ยแบบนับชื่อนับรายได้แต่ถ้าลงไปเจาะดูว่าทำไมจริงๆสตาร์ทอัพไทยซีรีส์ A เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะพี่แต่ว่า financial VC ต่างชาติที่เขาจะมาลงอะครับเขาก็จะถามก่อนล่ะคำถามแรกเลยนะไอไม่มี representative ในไทยหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีตัวแทนในประเทศไทยเขาไม่สามารถ lead ได้เงินเขามีสมมติเขาจะ raise 10ล้านก็ไอลงให้อยู่5ล้านยังได้เลยแต่ว่าเขาไม่มี representative ในไทยแล้วเขาไม่มีความสะดวกใจแล้วก็ไม่ได้มีความ comfortable เขาก็ไม่รู้ว่าลงแล้วเขาจะอะไรยังไงผมว่าตรงเนี้ยในแง่ของ CVC หรือว่าในแง่ของ KVT Venture จะเข้าไปช่วยตอบโจทย์ได้ผมมีคุยกับสตาร์ทประมาณ6เดือนที่ผ่านมาคุยประมาณ 6-7 เจ้าที่เขาได้ A แล้ว B เนี่ยมีจ่อหมดเลยไม่ใช่เขาไม่ได้ B เพราะว่าธุรกิจเขาไม่ได้หรืออย่างไรทุกคนมีเหมือนจะมีเทอมชีทรอแต่ด้วยคอนดิชันว่าต้องมี Lead Investment ในไทยหรือในไทยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น VC ในไทยลงทุนนะครับอาจจะเป็น VC ต่างชาติก็ได้แต่ว่ามี representative ในไทยเนี่ยเจอข้อนี้ค่อนข้างเยอะโอเคบางส่วนก็อาจจะต้องไปจดทะเบียนต่างประเทศอะไรก็อันนั้นเซตอาศัยละกันแต่ว่าในมุมของตรงนี้ประมาณ 40% ที่ทีมโดนคอนดิชันนี้ถ้าทำมาภาพนี้ผมว่าเราช่วยตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับเราก็คงไปล็อกบอกด้วยความที่เป็น Infinity KT Venture back โดย KTB แบบนี้ผมว่ามันชัดเจนช่วยได้เยอะครับประเทศไทยเราไม่เคยอยู่ในฟุตพริ้นท์ของ VC ต่างชาติเลยก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งจะมีผมว่าปีที่ผ่านมาน่าจะเริ่มมีภาพสวยๆบ้างแล้วต้องขอบคุณพี่ยอดใช่ไหมฮะที่เริ่มมีดึงแบบดีลระดับร้อยล้านเหรียญมาใช่ไหมครับหรือ e-commerce อย่างเงี้ยของพี่พออย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันยังไม่ได้เยอะมากในแง่ของปริมาณเราอยากจะปักธงแบบนั้นถ้ามันมีดีลแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆซีรีส์ B ซีรีส์ C เรื่อยๆแล้วมีการเกิดอย่างนี้ CVC หรือ VC ต่างประเทศพอมันลงทุนภาพเราจะเหมือนอินโดนีเซียเมื่ออย่างที่เรียนเหมือนประมาณ 4-5 ปีที่แล้วพอมันเริ่มมีแบบนั้นเข้ามาเริ่มมีการ exit ของ founder รุ่นก่อนหน้าลองนึกภาพนะครับถ้าวันนี้พี่ยอด exit ได้คุณเข้าตลาดหรืออย่างไรก็ตามหรือว่าพี่โบ๊ท exit พี่หมู exit เงินที่ exit เหล่านั้นมันก็จะต้องไหลกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยถูกไหมครับแล้วก็เข้ามาช่วยกลุ่มต่อผมว่า ecosystem มันเขาเรียกเหมือน snowball พี่เล็กมันจะหมุนขึ้นไปเรื่อยภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนอินโดนีเซียเมื่อวัน 4-5 ปีแล้วก็ภาพนี้ผ
พวกเขาเรียกว่าพวกไทคูนทั้งหลายที่เขา exit กันมาเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วก็แบบมาปั้นตรงนี้กันต่อเราจะมีงบประมาณตรงส่วนนี้ที่เป็นกองทุนตั้งขึ้นมาเป็นกองทุน investment โดยเฉพาะนะครับที่ขั้นต่ำ 3,000 ล้านระยะเวลาประมาณ4ปีแต่ไม่ได้ฟิกถ้าใช้หมดก่อนก็อาจจะมีเพิ่มได้หรือถ้ายังไม่หมดก็ดูกันอีกทีนึงว่าเราจะสามารถเพิ่มซีรีส์ B ซีรีส์ C ขยับขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าหรือ follow on funding จากฟันที่เราลงไปแรกๆหรือเปล่าครับธงแรกความตั้งใจแรกผมคุยกับทีมแล้วก็จริงๆบอกทางทีมของ Infinitas ไว้เราอยากอยู่กับเขาจน exit กับเขาครับอันนี้มันชัดเจนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันก็คงขึ้นอยู่กับในสถานการณ์ของแต่ละสตาร์ทอัพด้วยบางเจ้ามันถึงจุดหนึ่งถ้าสมมติผมยกตัวอย่างว่าผ่านไปซีรีส์ B แล้วสมมติอาจจะมี SoftBank Sequoia มาแล้วบอกอยากจะช่วยแบบช่วย exit เราออกไปก่อนเพราะว่าเขาอยากจะลงในพอชั้นที่ใหญ่เราคงไม่ได้ไปขวางเขาถูกไหมครับเพราะว่า at the end of the day คือประเทศได้ benefit ตัวสตาร์ทอัพได้ benefit แล้วเราก็โอเคมัน return มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดธงจริงๆผมอยากจะ exit ไปพอสตาร์ทอัพอยู่แล้วครับก็ถึงจุดนึงถ้าเขาเข้าตลาดได้เราก็อยากจะ exit ไปพร้อมเขาครับจริงๆผมเองก็ไม่ได้คิดนะครับว่าส่วนตัวและทีมจะมาช่วย accelerate ตรงนี้ได้อย่างไรแต่ผมคิดว่าด้วยความที่เราอยู่ในองค์กรอย่าง Infinitas หรือในกรุงไทยเองเนี่ยผมว่าผมโชคดีมากกว่าที่ได้อยู่ในองค์กรที่เขาพร้อมอ่ะให้เราเข้าไปช่วยต่อ plug in ได้แล้วเหมือนเราเป็นสะพานเชื่อม2โลกเชื่อมระหว่างสิ่งที่เรามีในกรุงไทย Infinitas ทั้งหมดกับสิ่งที่ซับมีคุยตรงกันอาจจะไม่รู้เรื่องถูกไหมครับคุยผ่านเราอาจจะได้ผมคิดว่าเราดึงข้อดีของทั้งสองฝั่งมาเจอกันตรงกลางได้ผมคิดว่าถ้าสมมติจะมีสักจุดหนึ่งในที่เราทีมเราทั้งทีมครับมีผมเองโน้ตเองเจนเองแล้วก็ทั้งน้องเอมเองเนี่ยผมว่าเราดึงข้อดีของตรงนี้มาตรงกลางได้จริงๆก็เจอส่วนตัวก็เจออย่าเรียกว่าปัญหาเลยผมว่าเจอชาเลนจ์แบบนี้เยอะเหมือนกันช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเพราะวิธีที่จะดูบริษัทที่จะลงในซีรีส์ A นะบอกมันก็จะแตกต่างจากเดิมแบบหน้ามือหลังมือเหมือนกันแต่มันมีบางส่วนที่ยังเหมือนกันอยู่หลายๆเรื่องคือในแง่ของโฟลเดอร์ผมยังให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งด้วยความที่อยู่กับ Early Stage มานานมันผมเลยเห็นภาพว่าคนที่มันไปต่อได้จริงๆมันคือทีมโฟลเดอร์มันต้องดีจริงๆผมก็เลยให้ความสำคัญกับโฟลเดอร์ค่อนข้างสูงแต่ในแง่ของการทำธุรกิจในแง่ของการลงบัญชีอันนี้ชัดเจนสตาร์ทไทยเราตกมาไทยเรื่องลงบัญชีในเรื่องเยอะมากๆพี่แล้วแบบถึงขั้นแบบน้ำตาร่วงกันโดยแบบด้วยความที่แบบรู้งี้ทำจะเจอคำนี้รู้งี้ทำแบบนี้แต่แรกอะไรเงี้ยมันต้องเสียเวลาทำเงี้ยผมว่าเรื่องพวกนี้จะค่อนข้างต้องปรับผมคงต้องแบบในทีมก็มีทีมที่จะคอยช่วยดูเรื่องพวกนี้แหละครับแล้วก็คงต้องปรับตัวเรื่องพวกเนี้ยกันเยอะพอสมควรในแง่ของ P&L วิธีการทำ due diligence ที่เป็นระดับ Series A Series B และยิ่งถ้าเกิดไปลงพร้อมกับชาวบ้านเขาที่เป็นระดับโลกที่เขามาลงอย่างเงี้ยถ้าเรา lead ปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องมีความระมัดระวังในการมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงอีก structure กฎหมายอะไรต่างๆมันคงแบบวุ่นกว่าเดิมเยอะก็คงต้องปรับตัวเยอะครับผมว่าเงินเป็น second third priority ด้วยซ้ำผมว่าซับที่อยากจะมา partner กับทาง KT Venture หรือทาง Infinitas เองผมมองเขามองเรื่อง Springboardที่เรียนพี่คิดแกพร้อมอยู่แล้ววันนั้นพี่คุยพี่คิดแกเต็มไปหมดเลยในโปรเจกต์แกใช่ไหมครับพี่ปุ้มแกก็พร้อมเลยพาร์ทเนอร์แกแบบเพียบใช่ไหมครับหรือว่า Data ที่แกอยากจะทำผมว่าตรงนี้เป็น priority แรกนะครับ Springboard ซะผมยังใช้คำนี้แบบเป็นเขาเรียกเป็น Thailand Digital Platform ที่ดีเบอร์3อันนี้จริงๆผมอาจจะ experience ของพวกเราที่แบบ4คนที่เข้าไปดูเราเห็นซับหลายๆเจ้าที่แบบเขา struggling ตอน Les A เนี่ยเพราะในมุมบางเรื่องเช่นในแง่ของการ growth hack ในการอยู่ในจุดเป็นสตาร์ทที่ต้องสเกลคำว่าสเกลในที่ไม่ได้หมายถึงว่าสเกลบิสเนสอย่างเดียวนะครับเขาต้องสเกลตัวเองด้วยสเกลทีมสเกลความเป็น CEO พี่ได้อาจจะเคยได้ยินคำว่า 10x CEO ครับที่แบบ6เดือนที่แล้ว12เดือนที่แล้วยังเป็น CEO สำหรับคน5คนวันนี้เป็น CEO สำหรับคน100คนมันเหมือน20เท่าโตคุณก็ต้องโต20เท่าภายใน12เดือนเหมือนกันวิธีการบริหารจัดการต่างกันวิธีการดำเนินธุรกิจต่างกันทูที่ต้องใช้ก็แตกต่างกันผมคิดว่าตรงนี้เราจะเข้ามาช่วยเหลือได้พอสมควรเพราะอย่างโน้ตเองเนี่ยเขาถนัดเรื่องสายนี้ผมคือจริงๆตอนนี้เหมือนแบบเขาเป็นสาย growth hack ที่แบบผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับต้นๆของประเทศเราแล้วด้วยซ้ำที่ก็โอเคอาจจะไม่ได้แบบขนาดระดับโลกนะครับแต่หมายถึงว่าผมว่าเขาเห็นมาเยอะแล้วเขารู้ทูรู้ต่างๆเยอะแล้ว experience use case มาเยอะมันน่าจะมาแชร์ไอเดียได้เยอะมากนะครับว่าเฮ้ยเขาเจอบริษัทนั้นบริษัทนี้ทำแบบนั้นแบบนี้เอ้ยมันมีไอเดียแบบนั้นแบบนี้มาในการบริหารจัดการคนบริหารจัดการธุรกิจหรือบริหารจัดการ tools ต่างๆที่อยู่ในองค์กรอย่างเงี้ยช่วยเขาสเกลจาก5เป็น CEO X เป็น CEO 10X ได้อาจจะไม่ถึง 10X อาจจะเป็น 8X ได้อย่างเงี้ยมันก็อย่างน้อยช่วยตรงนี้ได้ผมไม่อยากเป็น VC ที่แบบลงเงินเสร็จปุ๊บควอเตอร์นึงเจอกันครั้งนึงทุกเดือนอยู่ส่งรีพอร์ตมันไม่ใช่ผมคิดว่าซับไทยมีโอกาสเด็กไทยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าพอมันมีภาพเรื่องสปริงบอร์ดแบบนี้เข้ามาช่วยผมคิดว่าเราจะช่วยซับที่รอดแล้วผ
มใช้คำนี้นะสำหรับที่ struggling แล้วเริ่มรอดแล้วแต่สะบักสะบอมเนี่ยเขาสามารถมีอายุไปต่อแล้วสามารถสเกลได้ส่วนสำหรับไหนที่บังเอิญ fail ไปแล้วนะครับด้วยเหตุผลโควิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ากลับมาให้เร็วพอมันเริ่มมีข่าวดีเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับผมว่าโอเคกว่าจะไทยน่าจะอีก12เดือนข้างหน้าไม่รู้นะครับระหว่างเนี้ยคนที่ fail ไปแล้วคุณรีบกลับมาในมุมของ upskill reskill หรือว่า product market fit ตัวใหม่หรือว่าถ้าเป็นตัวเดิมคุณก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่พรทันทีที่มันแบบมันเข้าคลิกได้คุณรันได้เลยทันทีแบบไม่ต้องมานั่งเริ่มเดินใหม่เริ่มวิ่งได้เลยทันทีที่มันเปิดผมยังออพติมิสติกเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็มีข่าวดีให้พี่เล็กเห็นในขณะจริงๆตลาดมันเป็นแบบนี้ก็ยังมีการลงทุนในระดับซีรีส์ A ไม่ว่าจะเป็น Freshget เองก็ดีใช่มั้ยครับอลินแคร์ล่าสุดเองก็ดีใช่มั้ยครับหลายๆเจ้าเพิ่งรับเงินลงทุนกันนะครับผมว่ายังเป็นบรรยากาศยังดีอยู่แต่แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีสตาร์ทที่ล้มหายตายจากไปเยอะจริงๆ seed round อันนี้ประมาณ 40% จริงๆที่หายไปแต่ถ้าลองเทอมพี่เล็กอีก2ปีข้างหน้าอาจจะเหนื่อยกว่านี้เขาว่าเหนื่อยกว่านี้เพราะอะไรเพราะมัน seed มันโดนตัดตอนไปค่อนข้างเยอะการที่จะมีซีรีส์ A รุ่นใหม่ๆมาเนี่ยหรือซีรีส์ B รุ่นใหม่ๆในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าอาจจะเหนื่อยหน่อยจะมีช่วงแกปตรงนี้นิดนึงโควิดแกปตรงนี้ทำให้ seed stage ที่ขึ้นไป A น่าจะหายไปเยอะพอสมควรครับผมว่าสตาร์ทไทยปัจจุบันนี้แล้วนะผมว่ามีความพร้อมมีความพร้อมในแง่ของไม่ว่าจะแหล่งเงินทุนเองก็ดีทีมเองก็ดีในแง่ขององค์ความรู้ต่างๆนะครับมันหาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากผมคิดว่าก็หวังว่านะครับหวังว่าสตาร์ทน้องๆที่ดูอยู่หรือว่ามีโอกาสได้ดูอยู่เนี่ยหรือองค์กรที่ดูอยู่เองก็ดีนะครับเราอยู่ในจุดที่ประเทศชาติเราต้องการคนแบบนี้ออกมาทำธุรกิจแบบนี้จริงๆออกมาทำสตาร์ทอัพจริงๆออกมาเรียนรู้อาจจะเฟลก็ได้มันเป็นปกติอยู่แล้วให้ออกมาทำกันจริงๆแล้วเราตรงนี้มันจะช่วยขับเคลื่อนประเทศเราได้จริงๆแล้วถ้าคุณมี product market fit ที่คุณบ่นทุกวันอยู่แล้วว่ามันมีปัญหากับประเทศนี้นะครับอะไรที่คุณคิดว่าเฮ้ยแล้วคุณมองเห็นปัญหาคุณเห็น product solution คุณลองดูแล้วผมคิดว่ามันมีแพลตฟอร์มหรือมันมีคนพร้อมช่วยสนับสนุนคุณอยู่ดีเขาเปรตใหญ่ๆทุกองค์กรผมว่าพร้อมเขาก็อยากจะมีอินโนเวชันเข้ามาพลักกินในองค์กรอยู่แล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผมว่าก็พร้อมนะครับผมว่าประเทศเราอยู่ในจุดที่แบบองคาพยพทุกอย่างมันพร้อมอะเราเหลือแค่จุดสีตั้งต้นที่แบบหรือว่าคนที่จะออกมาทำจริงๆผมว่าอยากให้มาลองออกมาทำกันเยอะๆแล้วก็ reach out to พวกเราครับหมายถึงว่าจะเป็นของ Infinitas เอง KT Venture หรือแบงก์อื่นๆหรือเขาเปรตอื่นๆก็ได้ผมว่าองค์ความรู้มีอยู่ในวิศวะจุฬาผมเห็นก็มีจัดโครงการอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับในของจุฬาธรรมศาสตร์มีหมดนะครับผมว่าเนี่ยสมัยเราเด็กๆไม่มีแบบนี้ไงแล้วเราก็มารู้ตัวกันอีกทีก็ตอนแบบทำงานมา10ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฝังรากลึกไปเรียบร้อยหลายๆอย่างมันไม่ได้แต่เด็กยุคนี้ผมว่ามีโอกาส